สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีเป็นประจำทุกเช้าๆแบบนี้นะครับรายการดีๆที่จะนำตัวเลขดาวเด่นประจำวันดาวการเงินและดาวโชคลาภนำมาเสิร์ฟตรงถึงมือถือของท่านเลยเพื่อท่านจะได้นำไปลงทุนหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2566วันนี้มีดาวเด่นอะไรที่น่าลงทุนกันบ้างอดใจรอสักครู่นะครับก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปดูผลของเมื่อวานนะครับวันพุธที่1พฤศจิกายน2566เริ่มตั้งแต่นะครับช่วงบ่าย 3:45 เลยนะครับรัฐบาลไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวล่างออก63 3ตัวบนออก951นะครับเมื่อวานวันพุธผมให้ดาวเจ้าฤกษ์นะครับเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินเลข2แล้วก็ดาวโชคลาภ3กับ5ให้รูป2ตัวนะครับ3กับ5เลข3หรือเลข5ตัวใดตัวหนึ่งมาก็คือถูกรางวัลนะครับได้ค่ากับข้าวกันเมื่อวานรัฐบาลไทยข้างล่างออก63เข้า3ข้างล่างนะครับใครรูป3ก็ถูกรางวัลนะครับแล้วก็2ตัวบนนะครับออก51ใครรูป5ก็ถูกรางวัลอีกนะครับเท่ากับว่ารูป3 5เนี่ยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยได้2เด้งได้2ต่อนะครับมาดูฮานอยกันนะครับไปเน้นที่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VP นะครับเมื่อวานฮานอยปกติ3ตัวบนนะครับออก923ฝั่งตัวล่างออก22ฮานอยปกติ3ตัวบนออก136 2ตัวล่างออก65ฮานอย VP 3ตัวบนออก067ของตัวล่างออก71เข้าฮานอยพิเศษนะครับรูด3ก็เข้าข้างบนนะครับ3โอ้เสียดายเหมือนกันนะครับดาวการเงินเลข2มา23แล้วก็22ด้วยเหมือนกันถ้าเป็นหุ้นรอบโลกนี่เข้าเลขเจาะนะครับ3223ฮานอยปกตินะครับเข้าบนล่างเลยนะครับได้2เด้งเพราะว่าข้างบนออก36เข้า3ข้างล่างออก65เข้าทั้ง3ทั้ง5อย่างนี้ถือว่าได้2เด้งได้2ต่อนะครับฮานอย VIP หลุดนะครับก็เท่ากับว่าเข้า2หน่อยใน3หน่อยเข้าหน่อยพิเศษเข้าหน่อยปกติแล้วก็ไปหลุดฮานอย VIP ไปต่อด้วยลาวพัฒนาเลยนะครับเมื่อวันพุธมีลาวพัฒนาลาวพัฒนา3ตัวบนออก402โอ้ดาวการเงินก็ยังมานะครับ2ตัวล่างออก54เข้า5นะครับให้รูด3กับ5มีตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยถือว่าเราถูกรางวัลฉะนั้นฮานอยถูกไปแล้วลาวก็ยังเข้าอีกนะครับ54นะครับก็ผลงานของเมื่อวานก็ถือว่าเข้าทั้งรัฐบาลเข้าทั้งฮานอยแล้วก็เข้าทั้งพัฒนาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับดาวเด่นประจำวันนี้แต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงสมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับตัวเลขรายวันหรือเลขรัฐบาลที่ตัวเลขกำลังไหลกำลังเข้าดีมากๆเลยช่วงนี้นะครับจะได้เข้ามาดูตัวเลขแล้วก็นำไปลงทุนกันสนใจเข้ากลุ่มก็โทรไปหรือไลน์ไปที่ call center นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็แจ้ง call center ว่าสนใจจะเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวไปตามต่อที่ตัวเลขประจำวันนี้กันได้เลยครับเลขจากราศีประจำวันพฤหัสที่2พฤศจิกายน2566วันนี้นะครับฤกษ์ดีฤกษ์ใหญ่นะครับเทวีฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวการเงินเป็นดาวพุธเลข4ดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับหุ้นเช้านะครับเปิดตั้งแต่ 9:30 ไปเลยนะครับหุ้นนิเคอีเช้าแล้วก็ต่อด้วยหุ้นจีนหุ้นหางเสงรูดเลข8นะครับแล้วก็ถ้า2ตัวเนี่ยผมแนะนำให้รูด8กับรูด1นะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้กำไรมีสูงมากเลข8หรือเลข1มาตัวใดตัว1เนี่ยเราได้รางวัลเรารับทรัพย์ทันทีนะครับขาเจาะนะครับให้เจาะ8 81 84 86
เลข3ตัวนะครับ814 816วันนี้วันพฤหัสนะครับมีฮานอยอย่างเดียวนะครับไม่มีลาวพัฒนาฮานอยเนี่ยให้เน้นไปที่เลข6นะครับรูดตัวเดียวเน้น6แต่ถ้าใครที่ใช้เทคนิคของผมรูด2ตัวมีโอกาสถูกได้เยอะกว่าเนี่ยก็ให้รูด1กับรูด6นะครับรูดไป2ตัวมา1หรือมา6รับทรัพย์แน่นอนขาจ่อนะครับจ่อไปที่เลข6 61 64 68 3ตัวนะครับถ้าจังหวะดีเข้ามานะครับ3ตัวแตกนี่ก็ได้เป็นกอบเป็นกำเลย3ตัวไปลงทุนที่614แล้วก็618นะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามผังของอาจารย์โอ๋กันต่อได้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขชุดฮานอยของอาจารย์โอ๋วิษณุนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเพิ่มเติมนะครับก็บุญกฐินนะครับวันที่25 26พฤศจิกายนนี้ก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันนะครับกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทประธาน 1,000 บาทนะครับเราไปทอดกันที่วัดถ้ำผาตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ร่วมสร้างบุญแล้วก็เบิกบุญไปด้วยกันนะครับเราจะได้มีโชคกันนะครับตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็นะครับขอเชิญชวนนะครับสมาชิกที่เริ่มมีโชคแล้วก็แนะนำให้เช่ากระจกพระราหูแปดเหลี่ยมไปติดที่บ้านนะครับเรียกทรัพย์รับโชคคนละ1แผ่นนะครับเราจะได้เฮงๆรวยๆปังๆครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วก็มีโชคกันยาวๆไปตลอดทั้งปี2567กันเลยนะครับสนใจก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับมาดูเลขเด็ดรายวันของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับวันนี้วันที่2พฤศจิกายน2566อาจารย์โอนะครับให้ฮานอยพิเศษเด่นที่3รอง7เลขเจาะ43274771ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง6เจาะ18 64 36 80ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น6รอง3 36 53 83แล้วก็47วันนี้ไม่มีราพัฒนานะครับก็เน้นไปที่เที่ยวบิน3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VP วันนี้ขอให้เลขของผมและของอาจารย์โอเข้าปังๆให้ทุกท่านได้ค่ากับข้าวกันเยอะๆนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนก็ยังมีลาพัฒนาให้ลุ้นเหมือนเดิมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ